ชิ้นเป็นตอนมือแป๊บนึงพูดไม่ใช่กันจิ๋มหมูกรอบเฮ้ยไม่ใช่ตกใจหมดเลยไม่ใช่เฮ้ยตกใจหมดเห็นไหมอร่อยมากได้บางร้านผมกำลังข้าวอร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชอบแบบนี้ใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันธรรมชาติมันเก๋อยู่แล้วชิวๆคนใต้วะนี่น้องคนใต้แหละอย่าคนใต้น้องเบ้านี่น้องเบ้าชื่อได้ก็ไหนเดี๋ยวชื่อได้ก็ชื่อมาสมุทรครับมาสมุทรเลยมาก็ต้องเปิดตัวแล้วอะไรนะเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยไม่อันนี้ก็เปิดคลิปแล้วใช่วันนี้จะบอกว่าปกติเวลาเราไปถ่ายกับคู่จิ้นคู่อื่นเราจะตื่นเต้นมากเว้ยสุดๆเว้ยเชื่อตื่นเต้นกูเบรกแล้วแต่เวลามาถ่ายคู่เนี้ยคือความตื่นเต้นคือคูณสิบเพราะอะไรเพราะมันกากระอ่วนอ่ะมันกากระอ่วนรู้สึกตื่นตันใจเชื่อได้กี่โมงกันนะไม่เอางี้วันนี้จะขออนุญาตแบบสัมภาษณ์น้องไปด้วยในขณะที่น้องกำลังมีซีรีส์ไงแล้วก็น้องก็แบบว่าไม่มีเวลาค่อยมีเวลาพูดไรอ่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกลางเพราะฉะนั้นวันนี้ว่างตรงกลางแล้วก็เลยขอคิวขอพีดอ่ะมาแบบถ่ายบล็อกเล่นหน่อยซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นคู่อื่นอ่ะก็จะพาไปแบบว่าไปทำเค้กทำศิลปะหาเหวอะไรก็ว่าไปแต่พอเป็นน้องตัวเองอ่ะมันเป็นฟิลแบบอยากชวนมาเที่ยวบ้านเก็ตปะแล้วจริงๆแล้วจริงๆอ่ะการที่แบบพาพวกมึงมาบ้านหรือว่าการที่แบบว่าจะพาแบบมาทำกิจกรรมตรงเนี้ยจ่ายเงินเยอะกว่าการที่ไปข้างนอกนะทำไมเพราะเวลาไปข้างนอกมันจะมีสปอนคาเฟ่เขาเป็นสปอนให้อันนี้ก็เป็นอันนั้นก็เป็นอันนี้ให้แต่พออยู่บ้านอ่ะมันไม่มีใครเป็นสปอนตัวเองคือวันนี้อยากพาน้องสองคนเข้าบ้านแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือแบบอยากให้เห็นความเป็นกันเองของฟอร์ดพีทเพราะว่าหลายคนชอบวางภาพฟอร์ดพีทว่าแบบเฮ้ยดาราซุปเปอร์สตาร์ติดแกมแล้วไงติดแกมนึกออกปะเนี่ยเขาดูลุคเขาดีมันแบบไม่ใช่น้องเราแล้วอ่ะตั้งใจแต่งมาอยากหล่อที่สุดสมัยก่อนตอนเจอกันน่ะรองเท้าแม่งแบบเหมือนลุยโคลนมาเดี๋ยวมึงดูคนพีทเขาดิไอ้เหี้ยคนพีทเขารองเท้าเขาสะอาดสะอาดไม่มีรอยเลอะอ่ะเมื่อก่อนไอ้พีทมันเดินมาอย่างเงี้ยเดินมาแทนแต่ตอนนี้น้องมันแบบดาราเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากให้น้องสองคนทำคืออยากให้น้องทำกับข้าวให้กินถนัดมากจริงหรอปกติชอบทำข้าวหรอกินกับข้าวอันนี้เป็นคนทำอันนี้ทำจริงหรอฝรั่งทำกับข้าวเก่งหรอก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวคงต้องถ้าบอกให้ทำปุ๊บแบบเดี๋ยวต้องไปดูว่าตลาดแถวบ้านพี่เจมส์น่ะมันมีอะไรบ้างแล้วค่อยมานั่งคิดว่าอะไรเห็นพี่เจมส์เป็นคนใต้แกทำอะไรดูใต้กินบ้างแล้วไม่คิดว่าพี่เป็นคนใต้พี่อยากกินอาหารภาคอื่นบ้างหรอก็พี่จะมาอยู่กรุงเทพเพื่อกินใต้ใช่ไหมล่ะวิมานหนามเอางี้เดี๋ยวจะพาพอร์ตพีทค่ะไปขับรถไปตลาดแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่ตลาดนี่ใช่คำว่าช้อปปิ้งจ่ายตลาดไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวแล้วก็มาทำกับข้าวกินแล้วมีถุงจ่ายตลาดไหมอ่ะอะไรนะเรามีถุงจ่ายตลาดไหมไม่มีอ่ะเราต้องมีถุงป่ะเราจะได้ลงรอไม่ต้องมาถุงข้าวกินเอางี้รอพี่2นาทีแล้วพูดกับกล้องไป2นาทีพี่จะเอาที่แบบไม่ตะโกนมาให้2นาทีนับจับเวลาได้เลยครับทุกคนอันนี้เป็นเก็บความรู้นี่ทุกคนเวลาไปตลาดเนี่ยคนพกถุงไปคนละใบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปเนี่ยเราจะมีถุงพลาสติกกันหลายๆถุงใช่มั้ยแต่ถ้าเรามีถุงคนเดียวเราก็รวบติดอันเยอะมาได้เลยตะกร้าได้มั้ยตะกร้าก็ได้แต่เราเหมือนลึกขับอันนี้รถเคยรถเข็นได้ป่ะรถเข็นเอ้ยไม่ใช่ก็ผิดรถถ่ายยาไม่ใช่มอไซค์จะเป็นตะกร้าเล็กๆอ่ะรถเข็นเล็กๆอ่ะเป็นตะกร้าที่แบบมีล้อใช่ๆๆๆเดี๋ยวนี้เค้าก็จะใช้อย่างนั้นเวลาไปสำเพ็งเมื่อก่อนไปสำเพ็งกับแม่เห็นแม่ชอบถือถุงนี้หนักๆเราก็แบบกำเงินอยู่ในมือ300แบบไอ้แม่ถือถุงน้ำหนักมันจะมีถุงรถเข็นที่เป็นกระสอบสำเพ็งแต่เป็นแบบมีล้อก็เลยเดินเข้าไปร้านแล้วก็ซื้อกระสอบสำเพ็งกันนั้นมาแล้วก็เอามาลากแม่แบบว่าซื้อมาทำไมมันลากยากคนมันเยอะก็เออว่ะจริงมันต้องจะถือเป็นอย่างเงี้ยมันทิ้งสักนี้นั่งอย่างเงี้ยเออๆๆแล้วสรุปตอนนั้นทำยังไงต่อโดนแม่ด่าก็จำใจยอมเอาไปอะไรเป็นอาการอันนี้ถึงของพีทขอบคุณจูโฟมันน่ารักนะถูกไม่ตะโกนเข้าไปชุดสดๆนี่เหมาะกับคนติดแกรมมันแกรมไงติดแกรมพอดีเราอ่ะเอออันนี้ดูเป็นแบบว่าลูกสาวชาวสวนนะชาวสวนจะติดแกรมน้องไอ้ส้มไปดีกว่าไปขึ้นรถไปขับแล้วแม่เดี๋ยวแม่ขับเองโอเคแล้วเราก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วค่ะดรามากอ่ะเป็นงานอ่ะพอกูพูดเสียงคีย์สูงอ่ะต้องมีการ high energy ให้ไวมันขึ้นแล้วปมมือช่วยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือประสบการณ์ของความเป็นมืออาชีพ professional นึกออกปะคนไหนอะไรนะคนไหนพีทอ๋อได้เลยคือตบมือคนแรกด้วยซ้ำไม่
คือวันนี้ยินดีต้อนรับฟอร์ดพีชอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่พูดบล็อกนะคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอย่างเป็นทางการครั้งนึงก็สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากต้องรักหมาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ครับจะบอกว่าผู้เพื่อนตุนบล็อกของเราเนี่ยเราก็จะชวนน้องๆนักแสดงที่เรารู้จักในวงการบันเทิงเนี่ยไปทำกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามเวิร์กช่องเวิร์กช็อปทำระบายสีแต่งหน้าเค้กนั่นนู่นนี่แต่ด้วยความที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกเหมือนเราแต่เรารู้สึกว่าเราสนิทกับฟอร์ดพีทเราก็เลยอยากชวนน้องมาเที่ยวบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวกินกันให้เป็นฟิลแบบเหมือนแบบเวลาเพื่อนชวนไปเข้าบ้านทำกับข้าวกินกันอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาฟอร์ดกับพีทเนี่ยไปจ่ายตลาดแล้วก็มาทำกับข้าวแต่ว่าจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานอีกทีใช่ไหมลูกใช่ใช่ครับปกติพี่พีชชอบกินอะไรอาหารไทยอาหารไทยอะไรก็ชอบอาหารไทยเลยอะไรก็ได้ที่แบบเป็นกับข้าวกินกับข้าวกับข้าวคือต้องมีซุปอย่างกับข้าวอย่างชอบสดซุปหมายความว่าคืออะไรก็ได้ที่เป็นซุปร้อนๆอุ่นๆด้วยแล้วก็มีกับข้าวผัดต้มอะไรผัดแกงอะไรอีกต้มผัดแกงทอดใช่ต้องครบสำหรับกินเผ็ดได้ไหมกินได้จัดเต็มได้เลยครับพี่ฟอร์ล่ะพี่ฟอร์ล่ะผมเหมือนกันผมชอบอาหารไทยพี่เจมส์อย่างนั้นก็ขอมีแกงมีผัดมีแกงมีผัดไข่เจแต่ไข่เจียวชอบมากอ้าวอุ้ยรู้แล้วเมนูอะไรคิดออกไหมไข่ยัดไส้เอ้าไข่ยัดไส้ที่มันเอาเขาเอาไส้คือหมูพวกหมูสับพวกผักไปผัดกับซอสใช่แล้วก็เอามาผ่อยัดไส้แล้วกินอร่อยมากโอ้ยน่าสนใจแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยคือชอบอาหารไทยทั้งคู่ใช่ปกติมีเมนูโปรดไหมอะอย่างพี่ฟอร์ดบอกพี่ฟอร์ดชอบไข่เจียวเนี่ยคือเมนูโปรดใช่ข้าวไข่เจียวเนี่ยคืออยู่ได้เลยพี่พีทล่ะผมขอเบสิกเลยกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวใช่กะเพราแบบแค่เลี้ยงง่ายจังเลยลูกทราบกะเพราไข่ดาวแล้วมันสามารถรู้สึกมันอัดแอปได้เอากะเพราแบบไปคุกเป็นกะเพราข้าวหรือแบบว่าโปะเนื้ออะไรมันเนื้อออกเนื้อออกไปได้ไก่แสดงว่าจริงๆทั้งสองคนคือกินง่ายอะไรคือแบบมีอันนี้แค่นี้พอแล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วเฮ้ยชีวิตแม่งดีมากเลยอ่ะแม่เป็นคนกินง่ายนะนี่ก็เป็นคนกินง่ายอย่างเช่นกินกะเพราขอแห้งๆไม่เปียกแล้วก็ใบกะเพราขอไม่ใช่ใบกะเพราแก่แต่เป็นคนกินง่ายเป็นคนกินง่ายมากแล้วก็หมูสับขอไม่ติดมันถ้าเอามาผัดกะเพราเป็นคนกินง่ายถูกต้องไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคือชัดเจนทุกอย่างทำตามปุ๊บจบก็ถือว่าง่ายนะใช่ระบุชัดเจนไงไข่เจียวกินได้แต่ต้องไม่ใช่ไข่เจียวหมูสับและต้องไม่มีไส้ต้องเป็นไข่เจียวเฉยๆและต้องไม่แห้งต้องเป็นความต้องเป็นไข่เจียวนุ่มที่ไม่ฟูกินง่ายๆกินง่ายๆทำไมอ่ะไข่ดาวก็ต้องสุกและเป็นไข่ไก่เท่านั้นไข่เป็ดไม่กินถ้าเกิดเยิ้มๆนิดๆอย่างมาต่อยไม่กินเลยเพราะว่าไม่ง่ายแล้วกินสุกสุกแบบ 100% แต่ถ้าดีแบบระบุมาเลยจะได้แบบจะได้ทำแบบไหนจะได้ชอบเนื้อหมูก็คือเหมือนกันถ้าเกิดเอามาผัดเนี่ยต้องเป็นหมูเนื้อแดงล้วนแต่ถ้าเกิดว่าเอามาทอดเนี่ยก็เป็นหมู3ชั้นเอามาย่างก็เป็นหมู3ชั้นถ้าเป็นหมูเนื้อแดงล้วนเวลาเอามาย่างก็จะไม่กินเพราะมันแข็งเป็นแข็งมันแข็งง่ายๆกินง่ายๆข้าวผัดก็กินง่ายๆเวลาไปอาหารตามสั่งก็จะสั่งข้าวผัดแต่ถ้าเป็นข้าวผัดผัดมาปุ๊บมีแครอทแล้วก็มีข้าวโพดอยู่ในข้าวผัดก็คือจะไม่กินเพราะมันไม่ใช่ข้าวผัดที่ถูกต้องข้าวผัดที่ถูกต้องต้องมีมะเขือเทศผักคะน้าและเป็นหอมใหญ่เป็นข้าวผัดโบราณเชฟเคยงงไหมพี่เจมเวลาสั่งข้าวแต่ละทีเชฟไม่งงเราเชฟจะเราเป็นคนบอกชัดเจนละเอียดมากเชฟก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุณเจมเนี่ยง่ายนะเพราะว่าพอมันระบุมาปุ๊บแบบมันทำตามง่ายแล้วมันจบเห็นไหมข้าวผัดมีหลายประเภทใช่ไหมก็ข้าวผัดมีหลายประเภทแต่ว่าข้าวผัดที่ถูกต้องของเราคือข้าวผัดแบบที่เราบอกมันก็กลายเป็นว่าข้าวผัดฉบับแม่เจมถูกไก่ทอดก็ชอบกินแต่ต้องเป็นไก่ที่ไม่แห้งถึงแล้วเนี่ยตลาดและเราก็ถึงตลาดเรียบร้อยแล้วมึงหน้าลูกกูแต่ละคนเป็นไงแฮปปี้พี่เอ็มพีแบบชิวๆอยู่แล้วไม่แม่ผมชอบตลาดอันนี้เข้าตลาดไอพีเดินลงมาเป็นกำลังส่องอยู่กำลังส่องไอพีไม่ฟิลแบบประมาณว่าหัวทำอะไรวะเนี่ยแต่เราซื้อของกินสำเร็จรูปได้ไหมแบบกินจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บได้ซื้ออะไรก็ได้ในตลาดนี้หมื่นนึงเออเดี๋ยวพี่เอ็มจ่ายให้ไปเย้พูดอะไรออกมาถ้างบพันหนึ่งเดี๋ยวกูจ่ายเองแต่ถ้างบหมื่นหนึ่งเดี๋ยวกูจ่ายคือเราต้องวางแผนก่อนนะเราต้องทำกี่เมนูแล้วทำอะไรบ้างทำทั้งสองเมนูก็พอสองเมนูถ้าสวยทำทั้งสองเมนูพอคุ้มค่าเป็นหรือเปล่าฮะคุ้มค่าเป็นไหมก็เดี๋ยวก็ได้แหละแปลว่าเชื่อเขาว่าเดี๋ยวก็ได้แหละเดี๋ยวก็ได้แหละอุ้ยองุ่นน่ากินมากพอเราไปซื้อองุ่นก่อนไหมเดี๋ยวไปซื้อ
ขายำผลไม้มันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวค่อยซื้อเนาะใช่เดี๋ยวไปก่อนกินเรากินยำไหมยำผลไม้ยำอะไรยำแบบไก่เอาหมูเอาไก่ไปทอดเออแล้วก็หั่นแล้วก็ไปยำเออมาทุกคนไปกันต่อเมื่อกี้ยูคิดว่าเปรี้ยวปากอยากกินแล้วอะไม่กินแมลงเปล่าไม่กินไม่กลัวจริงป่ะใช่เราเคยอ่านบอกไม่เอาเครื่องตัวอร่อยเมื่อก่อนที่พี่ก็ไม่กินนะแม่เมื่อก่อนจริงหรอเมื่อก่อนกินเมื่อก่อนแล้วทำไมจู่ๆกล้ากินอ่ะโดนยุไงใครยุเนี่ยข้างๆเนี่ยจริงหรอกินไหมแล้วเมื่อก่อนอยู่ด้วยกัน4คนมีบอสมีอื่นด้วยก็จะแบบอื่นก็ไม่กินอื่นก็ไม่กินก็กลัวแต่บอสจะกินก็กินกันหมดแล้วก็แบบพี่เขากินเปล่าเลิกแล้วตอนนี้อื่นกินป่ะก็เริ่มกินจริงหรอกินน้อยไม่ใช่แม่ผมนึกจะไม่บอกแล้วอะไรไปทำต้มจืดผักกาดดองเฮ้ยจริงหรอต้มจืดผักกาดดองใส่หมูย่างเฮ้ยอะครีเอทีฟมากไม่เคยกินเหมือนกัน250ครับอันนั้น100บาทจ้าเอาครึ่งกิโลก็พอใช่ค่ะเคยกินไหมเคยกินแค่ต้มจืดผักกาดดองและเป็นหมูสับแต่ถ้าเกิดหมูย่างไม่เคยไม่ไงครับไม่ต้องไม่เอาถุงครับไม่เอาถุงเอาเนี่ยมาขอบคุณครับนี่เขาไม่ใช่ถุงพลาสติกด้วยเย้ยังเลยอย่างได้แล้วไปถุงได้ไหมเอ็นดูอุ้ยกินอันนี้อันนี้มันต้องโกแบบนี้อันนี้อ่ะต้องโกไม่ได้ไปถุงดิบนะผมชอบแบบนี้อร่อยเอามากินไหมกินด้วยเอามา4ชิ้นครับเอาคนละชิ้นดีกว่าเอาคนละชิ้นกินเลยเหรอจะได้ไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องถือคนละเท่าไหร่ครับ10บาทครับอันนี้ว่ะหมูสามชั้นผัดพริกแกงได้หมูสามชั้นผัดพริกแกงจะบอกว่าเครื่องแกงในตู้เย็นมีป่ะพี่จินมีป่ะเครื่องแกงได้อ่ะมีแม่เอาผักกาดดองให้น้องผักกาดดองเอาเถาไรเอาเถาไรแหล่งใต้กันเยอะมากอ่ะเยอะมากใช่ไหมใส่ที่ใส่ไข่บื้อทำไรไข่บื้อทำเข้าสู่ช่วงเรียนรู้ภาษาใต้โคตรหล่อล่อจ๋อเว้ยแค่นี้แหละไม่มันหยดลูกเอาใส่เถอะกลับไปมันหยดได้ครับมันเลอะมาใส่ตอกันไหมผัดมูใส่ตอกันท่านเออผัดหมูจะใส่คออะไรนะใส่ตะตอตะตอผัดหมูเลยนะใส่คอรู้ไหมว่าคือต้นตะตอสูงมากเลยใช่แล้วเวลาเขาเอาอ่ะแบบเอายากมากในขณะที่น้องอ่ะไม่ร้อนเลยแต่มึงดูกูแล้วแบบสำเร็จไหมแบบระบบขี้เกียจอ่ะไหมเอาแม่ได้เลยเป็นอะไรขี้เกียจแกขี้เกียจโอ้ยคนเห็นแล้วใช่ไหมครับถ้ามาซื้อตลาดอ่ะแค่เดินตามก็พอจะซื้อให้เองพอบ้านพี่เจมไหมพี่เจมที่บ้านอ่ะกะปิทำไมอ่ะเคยเอาไว้ไหมก็ใส่เคยนิดนึงเลยแกงใต้กันเราใส่กะปิผัดเครื่องแกงเขาใส่เคยด้วยหรอเอาเครื่องมาขีดนึงมันจะได้กลมกรอบก็เดี๋ยวเหลือแค่ผักเหลือผักเหลือเหลือเนื้อเหลือผักกับหมูอ้าวทนออ๋อไปเล่นจบในร้านผักลายเดินแม่คนที่ใจนะกำเท่าไหร่ครับเอากำหนึ่งครับอันนี้เตาหวานอันนี้เตาแบงราคาเดียวกันขีดแล้วเวลาผัดอะไรหรอกอ่ะอันนี้จะอร่อยกว่านี้จะหวานเอานี้ไปผัดไหมเอาไปเลย2คำไหมเอออันนี้2ถุง2ถุง50บาท50มะกรูด1 60โอเคคนนี้จ่ายนะไปนี่มาร้านเฮียเลยซื้อหมูหมู3ชั้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะไปเลยมาเอาอย่างนี้มาเส้นหนึ่งครับแม่ไปหั่นมาได้เลยก็ได้เอาไปผัดพริกแกงใต้อะแม่ชิ้นเป็นตอนเป็นตอนมึงน้องแม่งเก่งมากอ่ะมึงดูดิกูสภาพเหมือนแบบร้อนใช่ไหมครับผมแม่เอานี้นะเอาไข่แม่เอาไข่แม่เอาเบอร์ศูนย์แตกหนึ่งครับเบอร์ศูนย์นี่คือเบอร์ใหญ่สุดนะเบอร์ศูนย์ใหญ่สุดเออแต่เบอร์ยิ่งเยอะยิ่งเล็กใช่โอเคทุกคน
ผมว่าครบประมาณนี้ครับเอ้ยแม่บ้านแม่มีข้าวสารหรือเปล่ามีมีมีว่าครบประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับว่าเมนูไม่เดี๋ยวเราไปสรุปตรงนี้ก่อนมาได้อะไรมาบ้างสรุปขอสรุปเมนูหน่อยเมนูแรกเป็นอันนี้ก่อนเป็นแกงจืดผักกาดดองใส่หมูกรอบมันเป็นหมูย่างมันคล้ายๆหมูย่างเมืองตรังครับหมูย่างหนังกรอบใช่เหมือนจะจริงๆเหมือนหมูย่างเมืองตรังมากเลยก็เห็นน้ำหมูอะไรหมูโค้งอะไรอย่างก็อยากใส่คำว่ากรอบลงไปด้วยเอากรอบก็ได้อ่ะเมนูแรกแล้วก็อีกเมนูเป็นหมูสามชั้นผัดพริกแกงผัดพริกแกงใต้ใส่ตะตอใส่ตะตอแล้วก็เมนูที่สามคือถั่วลันเตาผัดหมูหมูชิ้นมันน้ำมันหอยหมูชิ้นอะไรว่าไปหมูชิ้นใช่เมนูที่สี่คือข้าวสวยกินไข่เจียวไข่เจียวว่าใครที่เมนูทุกคนแล้วก็ได้ผลไม้มา1พวงครับเป็นองุ่นไปไหมไปแล้วไปที่บ้านดีกว่าจากที่บ้านครับปุ๊บถึงบ้านเลย1 2 3และเราต้องมาถึงครัวเรียบร้อยแล้วค่ะครัวบ้านบ้านครัวบ้าน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 ตายอยู่บ้านเองเหมือนบ้านเองป่ะครับมาค่ะผมขอทำเมนูต้มก่อนมันนานแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นเพิ่งตุ๋นตุ๋นต้มนึ่งมาล้างอะไรออกมาล้างผักบ้านครับเชฟล้างอันนี้ก่อนมาค่ะล้างก็มันหายคือตอนนี้เดี๋ยวก่อนล่ะจะเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่าแม่จะเป็นคนช่วยแล้วผมก็จะเป็นคนช่วยล้างผักกาดให้มันหายหายเปรี้ยวกว่านี้หน่อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหายเปรี้ยวแล้วน้ำต้องต้องน้ำชิมมือแป๊บนึงพูดได้เช็คกันจิ้มหมูกรอบเฮ้ยเช็คไม่ตุ้ยเลยถามมือไม่เป็นไรพอผิดร่วงเขาจะเอามาผิดร่วงอุ้ยโดนมาไม่บอกมาไม่ต้องต้มหรอมั้งว่าคุณนั่นเรียนสายจานแล้วได้ดูเมนูแล้วเราอะทานตอนทานยังไงไปเช็คกันหน่อยไปเช็คไปเช็คแป๊บนึงครับอุ้ยมันไวมากหั่นเพราะแต่เรายังไม่ใช้มันอยู่ที่ก่อนหั่นเราตัดสินใจเองเลยว่ามันควรต้มไปยังไงหั่นตอนนี่อันนี้ออกมาก่อนหั่นตอนนี้มันน้อยไปหรือเปล่าต้องประมาณนี้เดี๋ยวลองหั่นดินี่ไงขอโทษหั่นตอนของพีทตอนนี้พี่เจมส์กินจังเลยพี่เจมส์หั่นให้ผมดูอีกสักอันได้ไหมฉลาดไม่ดีหรอกเห็นป่ะไม่รู้อ่ะจังหวะด่าลูกไหลไหลดอกถ้าเกิดทุกคนถามผมไปอ่ะเราจะทำไข่เจียวกันได้ยังไงพี่เจนี่เรียกมาขูดใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ตกใจหมดเลยไม่ใช่มาทำไงอ่ะจริงจังมากถ้าขาดไปเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงหุงข้าวหุงเป็นไหมคือสำคัญมากเลยการหุงข้าวรู้ปะแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูเราต้องอาบน้ำก่อนเราต้องฉีกข้าวอุ้ยถั่วลันเตาดูดีนะเมนูแรกของเราจะถึงแล้วเนี่ยกูต้องใส่น้ำนี้ใช่ไหมวิธีการทำข้าวคือขยำให้ฝุ่นออกใช่แม่ปวดหัวได้ไหมปวดหัวอยู่คนละครึ่งกับผมเลยขอไปกันนี้ชิมแล้วเปรี้ยวมากเฮ้ยดูมีอะไรทำกันนะและขั้นตอนที่สำคัญคือใส่หมูนี่ไปแต่ว่าหมูนี่ไม่หวานนะแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ตัวแรกผมว่าหมูเยอะมากเดี๋ยวพี่กินให้หมดแล้วยอมพี่แค่ชิ้นเดียวเองหมูน่ากินนะWe'll be right back.
บอกกู๊ดบอยนี่จุดไฟลาบ้าจะเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ไข่เจียวมันง่ายที่สุดก็ต้องเป็นผัดพริกแกงก่อนทีนี้ให้ถามว่าขั้นตอนแรกทำอะไรขั้นตอนแรกเราจะต้องรวนพริกแกงก่อนโดยการใส่อะไรโดยการใส่กระทะน้ำมันดองใส่ถูกใส่กระทะถูกแล้วที่ตรงไหนครับดองไม่อะไรใส่น้ำมันให้หน่อยเลยพี่ปั๊บพอไหมครับอีกครับพอไหมครับแม่พี่แม่ทั้งสองสนิทกันเราก็มีความสุขยอมใจพอจุดฝอดผัดพริกแกงอยู่แล้วก็เหลือแค่ไข่เจียวถ้าสวยสุกก็เสร็จแล้วครับสรุปใครหุงข้าวผมอยู่แล้วเจมใครหุงข้าวใครหุงข้าวพี่หุงใช่พี่หุงข้าวใช่ผมหุงโอเคจะเดินไปจมูกอะไรดีมากนี่แหละถูกต้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละถูกต้องแบบมานี่ลูกกูร้านจานทอดตันเรียบร้อยเก่งว่ะได้แล้วควันขึ้นแล้วพี่นิดตัวรอบไปเลยทีเลยหนึ่งห้าป้ายอุ้ยน่ากินมากหัวครับเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงคือการเป็นไข่ผัดแล้วอ่ะเออนะมันใหญ่ไงหูน่ากินมากเขินนะเขินนะแต่เชื่อไหมว่าไข่เจียวเนี้ยอร่อยเขาผมทอดใช่ลูกทำนี่ทุกคนอย่าไปดูคอนเซ็ปชั่นมันดูสีก็พอนี่เราเน้นรสชาติได้แล้วแถมแดงโอ้ยหอมอร่อยในพริกนะค่ะคือจะบอกว่าทำเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอข้าวสุกเดี๋ยวจะมากินกันครับในระหว่างนี้ขอถามทารุสุกดีกว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับปีใหม่ช่วงแฮปปี้ใช่แล้วกันครับช่วงนี้เป็นพาร์ทการทำงานเนาะซีรีส์ใกล้จบแล้วด้วยใช่ก็เดินทางมาเต็มครึ่งเลยตอนนี้กี่ตอนแล้วตอนนี้ EP 7แล้วเพิ่งออนไปตอนเราถ่าย EP 7เพิ่งออนจบไปใช่ใช่ก็วันนี้เห็นบอกว่า EP ที่ผ่านมาเลยซีนแบบก็เปิดช้ำๆแต่เปิดเขินเรื่องเลยตั้งแต่อยู่เกาะของตัวละครก็แบบด้วยความที่ว่าทั้งมาสมุทรต้องหลังเขามีความเจนในเรื่องนี้พอสมควรคือเขาอะไรนะเขาตัวท็อปอ่ะเขาตัวท็อปท็อปเจอตัวท็อปมันจะไม่ท็อปได้ยังไงก็ไม่ได้เห็นความแบบความแซ่บเหมือนร้อนระอุอยู่ที่เกาะใช่แต่ช่วงแรกๆเลยแต่เหมือนพอเข้าพักกรุงเทพผมว่ามันมีความละมุนขึ้นมีความละมุนของตัวละครขึ้นทุกคนได้เห็นว่าโอเคแม้การละครมันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยมันขึ้นถามเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าตอนนี้ท่านผู้ทำอะไรบ้างนอกจากงานกับเธอโอ้ช่วงนี้เยอะเลยครับเจมพี่ฝนทำอะไรบ้างช่วงนี้ถ้าต้องจับผลงานการบันเทิงก็อันดับแรกฝนทำแบรนด์เองแบรนด์ใช่เพราะช่วงเนี้ยจะไปออฟป๊อปออฟสโตร์ที่สยามครับช่วงนี้ยุ่งมากนะครับการจัดงานโทฟี่โทฟี่แขกรับเชิญครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ยุ่งก็คือทำรายการเพลงเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่ผมจะทำรายการเพลงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาลืนเนี่ยถ่ายแล้วเป็นรายการทำใครทำผมมาทำเองเป็นโปรดิวเซอร์เองแล้วก็เชิญพี่โก้เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้เลิศทำออน YouTube หรอใช่โคตรเจ๋งแล้วก็แบบเชิญพี่ศิลปินมาร้องเพลงด้วยกันที่แบบรุ่นเก่าๆเออว่าอารอยตามรอยตามพี่พีทล่ะพี่พีทล่ะของผมนี่จะอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าฝอนเพราะฝอนเป็นคนที่คิดอยากทำคือเขาทำเออแล้วความสามารถแบบแมเนจเวลาใน1วันแบบสมมุติ1วันมี24ชั่วโมงพี่เจมฝอนทำงานไปแล้ว25ชั่วโมงจริงเลยทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่สำหรับผมช่วงนี้ก็คือกำลังเตรียมเรื่องแบนสภาพตัวเองอยู่อุ้ยจริงเหรอจะเปิดแบนหรอใช่คือเรื่องเนี้ยเคยเกิดกับพี่แฟนคลับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วแบบผมอยากทำแบนสภาพแต่ด้วยความที่เราอ่ะเหมือนแบบเรามีฟีลลิ่งเราค่อยทำเข้าใจคือฟอร์ดจะเป็นคนที่บ้างงานส่วนพีทจะเป็นคนที่อาร์ติสต์พอสมควรมาตามฟีลมาตามฟีลเป็นแบบว่าอยากทำไม่อยากทำก็ไปต่อมีความแบบค่อยแฟนคลับก็จะเจอแล้วถามแบบเมื่อไหร่จะเปิดครับคืออยากบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ใกล้แล้วก็จะถามไปขับกลับว่าน่าจะดีตอนไหนดีเมื่อไหร่แต่คือที่ผ่านมาที่ใช้เวลานานตั้งแต่ช่วงปีนะครับเพราะ
ราะว่าผมพยายามแบบอยากให้ตัวแบรนด์มันแน่นตั้งแต่ไม่ว่าเรื่องแบบแบรนด์ CI ต่างๆหรือแบบว่าเราอยากให้คอนเซ็ปต์มันแน่นก่อนแล้วค่อยเริ่มแล้วส่งแบบอยากให้แบรนด์นี่มันไปได้ไกลก็ดีนะเพราะว่าจริงๆพี่ว่าในช่วงที่เรากำลังมีแรงมีกำลังเราก็ทำไปนี่หรอปะแล้วมีแผนไหมว่าในวงการเราจะวางเรียกว่าวางแผนในวงการมันยังไงบ้างแต่ละคนคือนี่เยอะมากจริงคืออย่างน้อยผมอยากจะนักแสดงก็อยากแสดงหลายผลงานครับเช่นแบบงานภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่เคยแสดงเลยก็อยากไม่เคยรู้ว่าการถ่ายเขาเรียกจอยแล้วภาพยนตร์จอเงินปะจอทองเขามีจอแก้วจอแก้วจอแก้วคือทีวีจอเงินใช่คือผมไม่อยากรู้โปรเซสการถ่ายภาพยนตร์เพราะว่าอย่างเช่นซีรีส์เราอย่างเงี้ยอ่ะ EP ละ1ชั่วโมงใช่ไหมแต่ภาพยนตร์อ่ะทั้งหมดนึงอ่ะบางทีมันแค่2 ชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งอยากรู้ว่าเขาถ่ายจริงๆอ่ะกี่วันเพราะถ้าซีรีส์เรา1ชั่วโมงจริงถ่ายกัน2คิวก็จะหมดแล้วใช่ไหมล่ะแต่อยากรู้ว่าภาพยนตร์จริงๆมันถ่ายเป็นกี่คิวกันแน่ในการถ่ายภาพยนตร์แค่2ชั่วโมงเนี่ยแต่เขาถ่ายกันแค่ไหนอยากรู้อยากเรียกว่าอยากเรียนรู้งานวงการบันเทิงในหลายมิติใช่ใช่เพราะตอนเนี้ยอ่ะเพลงเราเคยทำไหมเคยทำซีรีส์เคยเล่นอยู่แล้วเคยแล้วแต่ว่าภาพยนตร์ไงใช่ของพี่บีทล่ะเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นความฝันละกันพี่เจเพราะว่าถ้าเทียบร้อยถึงแม้เวลามันจะผ่านมา3 ปีแล้วแต่ว่าเรา2 คนอ่ะถือว่าก็ยังใหม่ถือว่าใหม่เลย3 ปีในวงการบันเทิงไม่ได้เยอะนะใช่น้อยมากเดียวเองก็เลยรู้สึกว่าผมอยากหาประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากอีกอย่างที่ฟอร์บอกว่าเราเพิ่งจะแสดงซีรีส์ไปเพิ่งจะได้ทำเพลงแต่ว่าอ่ะละครหนังหรือแบบอีเวนต์ต่างๆโฆษณาเราแบบเรายังไม่เคยผ่านตรงนั้นเรารู้สึกว่าเรายังอยากลดแรงในวงการบันเทิงไปอีกเรื่อยๆอยากที่จะแบบพัฒนาตัวเองต่อในแบบรูปแบบอื่นๆบ้างใช่อยากรู้ว่าของพี่ฟอร์ดวิ่งแคสครั้งแรกพี่ฟอร์ดใช้เวลาเราทั้งวันเนี้ยอยู่กับมันมา3 ปีถูกป่ะแต่ก่อนน่าจะได้เล่นบรรยากาศรักต้องผ่านอะไรอย่างอื่นมาก่อนวิ่งแคสมาประมาณกี่ปีคือแคสช่วงแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะผมแคสครั้งแรกคือตอนขั้นกูยังไม่อยู่ในมิจิมิโอ้ประมาณม.5 ม.4 ม.5แค่ที่ชลีซีจำได้แสดงว่าจริงๆแล้วพี่ฝอก็อยู่ในวงการบันเทิงมาถ้านับเอาเวลาที่ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงแบบแคสอ่ะใช่มหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัย17ป่ะมหาวิทยาลัย16 17 17ตอนนี้24 67ปีแล้วนะใช่เพราะจริงแคสครั้งแรกก็ช่วงนั้นแหละครับช่วงนู้นเลยม.5แล้วก็แคสมาเรื่อยๆจนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยแหละหยุดไปแป๊บนึงเพราะว่ากะว่าอยากตั้งใจจะเข้าวิศวะอยากไปมุ่งฝั่งการเรียนละตอนแรกอ่ะตั้งเป้าเลยต้องได้เกียรตินิยมแล้วเด็กช่างจะไปเรียนวิศวะคือคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะมีคณิตฟิสิกส์เคมีอ่ะเวลาหลังเงี้ยเราไม่เคยเรียนมาเลยสี่ปีที่ผ่านมาแค่คูณลัดฟิสิกส์เคมีเราไม่เคยเรียนมาเลยแต่เรามาเจอมันทีเดียวตอนวิศวะเลยปีหนึ่งเทอมหนึ่งเป็นไงช็อกเลยเป๋เลยปีหนึ่งเทอมหนึ่งอ่ะติดโปรไปเลย1.89ถือว่าก็คือไม่ถึง2โปรสูงแต่ยังไม่เป็นไรก็เลยโอเคเปลี่ยนใหม่พอปีหนึ่งคำสองก็ไอ้ที่ก็หลุดโปรแล้วแหละน้อยก็เก่งก็พุ่งขึ้นมาแล้วเพราะคือเราชะล่าใจเกินไปตอนเราอยู่ก็คุ้มได้แหละเทคนิคมาก็แบบชิวๆอ่ะไม่ได้อะไรแบบนี้แต่พออยู่วิศวะจริงอ่ะคือมันต้องเข้มงวดกว่าเดิมแล้วเราดันกิจกรรมอีกเป็นเดือนมาอะไรเดือนคณะทำถ่ายคลิปคอนก็คือไม่ได้โฟกัสการเรียนอ่ะพุ่งลงใช่ครั้งที่เราควรจะโฟกัสเรียนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราพื้นฐานมันอ่อนก็เลยนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จบมาตอนนี้ได้2.75ครับโอเคแฮปปี้อุ้ย3แล้วก็2.75จำไม่ได้แล้วเก่งนะเก่งนะทำกิจกรรมแหมเลยเก่งพี่นะครับไม่นิเทศครับแต่พี่จบมาประมาณ200กว่าปีเพราะพี่นะคืออายุเยอะกว่าพี่ฟอร์ดเยอะกว่าก็4 ปีประมาณใช่ไหมที่จริงพี่เป็นเพื่อนเจมส์นะหรอเยอะกว่าจริงปะเนี่ยแก่กว่าแค่ปีเดียวหรอเออโอ้ my god มึงดูหน้าทำไมยูฟอร์ดใช่ไอ้น้องเลยน้องชั่วเออยัง28เองหรอยังไม่ถึง30เลย28 29เองโอ้ my god โอ้ my god เน็ตปะตกใจตกใจหน้าไม่แล้วแบบดูมันก็จะดูโตก่อนนะใหญ่เออแล้วก็ดูทำงานหลายอย่างดูแบบว่าคือคนเรามันต้องโตไวเพราะว่ามันของมันต้องใช้ใช่แต่เอาจริงๆคืออย่างของพี่พีทอะพี่พีทก็น่าจะเข้าวงการมาประมาณเดียวพี่ฟอร์ดปะ5-6 ปีถ้าพูดถึงที่ไม่เคยเล่าคือ5-6 ปีเข้าวงการถ้าเกิดนับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่อะที่บ้านวิ่งแคร์คุณพ่อแบบที่บ้าน
ที่บ้านส่งแบบไปเรียนเป็นการแสดงไปเรียนการแสดงไปเรียนเต้นไปเรียนร้องเพลงไปเรียนชีวิตวงการบันเทิงของพี่พีทเริ่มตั้งแต่จบปริญญาตรีหรือว่าในระหว่างเรียนจริงๆถ้าเกิดตามตั้งแต่ที่ตัวเองเคยไปแคสมาช่วงม.ต้นเฮ้ยก็เป็น10ปีนะทั้งนั้นนะม.ต้นนะใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะพอไปแคสจำได้ว่าไปแคสโฆษณาไปแคสโฆษณาแล้วแบบทุกคนคู่แข่งเขาก็เยอะตอนนั้นเรายังแบบคือเราไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมเราแบบไม่ได้มีแพชชั่นกับสายงานตรงนี้มากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าแคสมาก็แบบผลก็คือเรายังไม่ได้เราก็เลยไม่ได้จริงจังอะไรมากเราไม่ได้จริงจังอาจจะแบบเหมือนแบบพ่อก็แบบพาแบบไปมีผู้จัดการส่วนตัวบ้างได้ไปออกอีเวนต์เล็กๆน้อยๆบ้างน่ารักอ่ะเหมือนรู้ว่าแต่ว่าตอนนั้นเราชอบด้วยไหมเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งผมเป็นเด็กดื้ออยู่นะพี่เจคือเรารู้ว่าสิ่งที่พ่อพยายามผลักดันให้มันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ลึกๆเราแบบก็เด็กอะเราอยากเล่นเกมเราอยากเล่นเกมอยากพักเราอยากแบบทำไมเราอยากใช้ชีวิตของเด็กในขณะที่เขาไม่อยากเข้ากับบันเทิงวันนี้เขาได้เป็นดาราเป็นตัวใช่แต่แบบพักไปช่วงนึงเหมือนเรารู้จุดที่ว่าเราแบบเรากึ่งเด็กกึ่งโตเข้าใจเราแบบเราไม่ได้มีความพอรู้สึกว่าเขาจะขอเบรกก่อนละกันก็เลยเข้าสู่ช่วงมหาลัยพอดีตอนนั้นก็แบบเข้านิเทศแล้วตอนมาเจอพี่นั่นคือไฟรอบสองหรอไฟใช่หรอนั่นคือไฟรอบสองที่แบบจุดขึ้นมาวะกูจะต้องแคร์ใหม่อีกยกมันวะแล้วตอนนั้นคือตอนที่ทำงานประจำอยู่จริงหรอจำได้ว่าช่วงนั้นมันคือช่วงโควิดที่ทุกคนแบบยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ซึ่งเราก็ทำงานเหมือนกันก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นทำงานที่บ้านไงพอทำงานที่บ้านมันยังมีสามารถแบบเราทำงานเสร็จแน่เรายังแบบมีเวลาส่วนตัวไปทำนี่จำได้ว่าครั้งแรกคือเริ่มแคสติ้งเรื่องแรกก็คือเราแคสออนไลน์กันก่อนจนแบบไปเจอพี่เจมไม่อยากรู้ว่าไอตอนที่มันมีไฟรอบสองอะมันเกิดจากอะไรทำไมจู่ๆถึงฮึดขึ้นมาแคสอีกรอบนึงผมว่าทำงานประจำมาเกือบ3ปีพี่เจมรู้สึกไม่ใช่แหละทุกคนรู้แล้วมันจะมีลิมิตมันมีลิมิตเรื่องของรายได้เรื่องของการดูแลตัวเองเข้ามาเราจะรู้แล้วว่าต่อในสายงานที่เราทำอยู่หรือแบบว่ามันจะสามารถโตยังไงอะไรยังไงมันเต็มเท่านี้แล้วเต็มเท่านี้เราอยู่ดีก็แบบมีโอกาสเข้ามาแบบลองไหมอีกสักตั้งหนึ่งก็เลยแบบว่าคือช่วงนั้นคือช่วงที่แบบเจอพี่โอนการส่วนตัวดีแบบอยากไปแคสไหมก็เลยรู้สึกแบบหรือฉันจะลองดีกว่าอีกสักรอบหนึ่งขอดูหน่อยอีกสักตั้งเกิดว่าไม่ได้ไม่เป็นไรขอลองดูก่อนแล้วการลองของเธอคือเธอมาเจอฉันเนาะใช่แล้วเจอถูกคนไงเป็นตัวแม่แล้วฉันนั่งอย่างนี้เลยฉันแต่งตัวเต็มเลยฉันอย่างเงี้ยจำได้เฮ้ยเลยนั่งเรียงฉันนั่งอย่างนี้เป็นหนึ่งในกรรมการฉันนั่งอย่างนี้เลยแล้วพี่ก็เดินเข้ามาฉันก็พูดว่าอะไรครับแล้วทุกคนไม่เคยพูดเลยคือจริงแล้วถ้าเกิดนับว่าจุดเริ่มต้นผมมาที่ทำได้เข้าแบบในวงการนี้ได้นี่พี่เจมนะเป็นคนที่พูดตรงอยู่แล้วตรงปอดก็คือปอดก็จะรู้ว่าเนเจอร์พี่อ่ะเวลาพี่จริงจังอ่ะพี่จะคนพูดตรงมากพี่เดินเข้ามาปุ๊บพี่พูดว่าไปลดความอ้วนทำได้ไหมจำยังจำคำพูดดีๆ1เดือน5กิโลลดได้ไหมแล้วถ้าเกิดลดได้เชื่อพี่แม่ได้พี่บอกเยอะเลยใช่ว่าจะสักสิบเอาจริงๆถามพี่พี่บอกเลยว่าแกจะเข้ากับแกจะเข้าถ้าแกจะเข้ากับถึงพี่ขอลดลง5โลได้รับรองเลยว่าเคสได้จริงๆแน่นอนใช่แล้วได้จริงๆเห็นไหมใช่แล้วก็ป๊อปมันก็ดังเลยดังแล้วสรุปแล้วว่าจากตอนแรกที่1เดือนมันขยับไปเป็น3เดือนใช่เรื่องของโปรเซสต่างๆไปผมลดน้ำหนักตลอดเวลา3เดือนลดไปเยอะเลยใช่5เกือบ99โลเกือบ10กิโลอ่ะใช่ครับซึ่งแบบตอนนั้นพอแบบจำได้เลยว่าวันแรกที่มันเริ่มมีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เจอกันก็พี่เขากอดกันแล้วพี่ก็บอกว่าพี่เจมเห็นไหมผมลดความอ้วนแล้วลดความอ้วนแล้วไอ้หมอพี่เจมได้พูดกันเลยคือพี่เจมดูดิพี่ลดความอ้วนแล้วได้แล้วใช่เห็นอยู่ช่วงนั้นฟิตเนสช่วงแรกนี่แล้วบอกไปแล้วไม่เห็นละอ๋อไม่ใช่ไอจีใหม่อ๋อปิวหรอปิวไปรอบนึงจะร้องไห้มันคือมาปีแรกจริงเหรอกำลังแล้วที่เรากำลังมีชื่อเสียงเลยจ้าแล้วครับ98เป็นไงวันคิดมาสพอดีจำได้ว่าคือวันที่กำลังจะปลิวตอนแรกยังใช้ได้อยู่จังหวะขับรถแล้วแบบทุกๆคนจะโทรหาแบบไอจีเป็นอะไรไอจีเป็นอะไรผมว่าเป็นอะไรทำไมหายไปทำไมหาไม่เจอผมว่าเอาแล้วก็ยังปกติเปิดขึ้นมาเขาไม่ได้เปิดแค่ครั้งแรกพอรีอีกรอบนึงหายเพราะเหมือนเราไม่โดนแฮกป่ะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นโดนแฮกหรือว่าเราโดนกดสแปมหรืออะไรสักอย่างเนาะโอ้ยสาวผมเลยต้องกู้ไม่ได้ต้องกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่ตอนนี้คุณฟอร์มเท่าไหร่แล้ว1.5โอ้ยก็ไม่เคยก็เลยแบบไอ้นี่แหละแฟนคลับเขาก็ยังอยู่กับเราเขาไม่ได้หายไปแต่ถ้าเราสร้างจีใหม่เขาก็มาตามเราใช่ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตอยู่ครับ
ก็เหมือนเจอเรื่องเฟลๆมาเยอะเหมือนกันเนาะในวงการมาเจอฟอร์ดเองก็เหมือนกันเนาะมันก็มีช่วงที่แบบเจอเรื่องเฟลๆมาเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ถามว่าชีวิตลงตัวไหมสำหรับพี่ว่าทั้งสองคนก็ดูไปได้ดีแล้วก็มีผลงานออนแอร์อะไรอย่างงี้เนาะจะมีผลงานได้เล่นด้วยกันอีกไหมนั่นมันยังไม่มีเลยครับตอนนี้หมายว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยแต่ถ้าถามความแฮปปี้ของทั้งสองคนแฮปปี้นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีเรื่องที่สามเรื่องที่สี่แบบมีคนแบบมีผู้ใหญ่เสนอเข้ามาก็ตัดสินใจแล้วว่าเล่นอยากเล่นบทจริงอยากเล่นบทใหม่รู้สึกว่าใช่เราอยากเล่นบทใหม่รู้สึกว่าสนุกในการเป็นนักแสดงนะหมายว่าสุดท้ายแล้วพี่เจมพออยู่ในวงการมาสามสามปีรู้สึกว่าบรรยากาศที่เราแฮปปี้แล้วมีความสุขกับการบรรยากาศของไทยจริงการไปกองถ่ายมันเหมือนไปบ้านเราเองใช่ก็คือทำงานกองถ่ายแบบหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ่ะบางทียังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับการออกอีเวนต์อ่ะเข้าใจถูกไหมเพราะมันคือสิ่งที่เราชอบไงใช่พอเราชอบแบบคือเวลามันนานมากนะแล้วบางทีเราเป็นนักแสดงนำบทเราเข้าฉากสมมติวันหนึ่งสิบหกซีนเราเข้าทุกซีนอ่ะเราไม่ได้พักเลยแต่เรากลับมาเราไม่ได้เหนื่อยแต่เราแฮปปี้ใช่ไหมเราแฮปปี้ใช่เราว่าเออนี่แหละมันคงเป็นความสุขมันเลยเรามีความสุขกับมันอะไรพูดถึงบทที่ชอบที่บอกว่าอยากเล่นบทใหม่ๆอยากรู้ว่าบทคำว่าบทใหม่ๆคือบทที่อยากเล่นบทประมาณไหนตอนไหนละคนเลยไม่ต้องเกี่ยวเลยนะที่จริงผมอะเล่นบทที่เล่นมาเยอะอยากเล่นบทที่เก๊กบ้างบทที่เก๊กบ้างก็เข้าไปใช้ชีวิตดิบทที่เก๊กก็ไปลอยอะเลยนะเลยเขาจะถอยนะแบบลอยยาพี่เจมอยากเก๊กแต่จริงไม่แต่ผมไม่ได้คนเก๊กคนเล่นแต่ผมไม่เคยเล่นบทยังไงอ่ะเขาเรียกว่าบทคนขรึมป่ะบ้าบทคนแบบนิ่งๆคูลๆหรือว่าเป็นบทคิงบทอะไรเงี้ยเออนึกออกใช่ราชวงศ์หนึ่งนั่นพี่มันจะต้องนิ่งอ่ะพี่มันไม่ต้องกระล่อนอ่ะคือผมดูซีรีส์แบบอย่างงี้มาเยอะซีรีส์พีเรียดที่แบบเป็นแบบ Game of Thrones อะไรเงี้ยเราก็ได้พวกแบบมีคิงมีควีนอะไรพวกเจ้าชนเจ้าชายน่าจะสนุกอยากเล่นเป็นไอ้ตัวนี้อาร์กอนเหรออาร์กอนเป็นเจ้าชายอาร์กอนแบบอยากมีบริวารเออเป็นเจ้าชายพี่มีล่ะคนละคั่วเลยผมนี่ที่ผ่านมา2เรื่องไม่มีเจมแต่เราจะได้เล่นแต่แบบบทขึ้มๆนิ่งๆเวียงเวียงเวียงเป็นตัวแม่ตลอดแม่ตลอดเลยแบบเป็นตัวว่าอย่างนั้นอ่ะใช่ตลอดเวลาอยากเล่นบทเท่อยากเล่นบทอารมณ์ดีจริงๆบทแบดๆอ่ะเข้าใจก็อยากเล่นอุ๊ยแต่ว่ามองภาพผิดแล้วมองแบงค์ไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกผมยังมองว่าอะไรไม่ออกเลยแบบหน้าตาผมผิดมากอ่ะคืออยากรู้ด้วยนะว่าถ้าเกิดได้รับจริงๆอ่ะจะทำได้ไหมน้องจอมเป็นยังไงแบบตาค้ำเนาะใช่ตาค้ำค้ำแบนแบนแบนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ล้างหน้ามาตาใสเลยเออแต่พี่น่ารักอ่ะเวลายิ้มแล้วมันลุกสดใสจะไปดูใครได้วะหนังทำหน้าดูดิดูแบบไม่เหวี่ยงดิดูแบบไม่เหวี่ยงหรอเออดูแบบคนขรึมเขาดุกันอ่ะนี่แค่นี้ดูวีละคือถ้าบอกให้ทำตอนนี้ก็จะเป็นฟิลแบบวีนิ่งๆใช้เวลาต้องใช้เวลาเราชอบแต่จริงๆเราว่าก็น่าสนใจเพราะมันก็น่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แฟนคลับน่าจะว้าวใช่ๆถ้าใครมีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นงานหนักนะใครหยุ่มใครใหญ่ใครเล็กรับบทแหละผมรับพวกเราพร้อมติดต่อมาก่อนนะแต่ตอนนี้งานก็เยอะนะก็เลยได้คิวมาถ่ายก็ไม่ใช่ว่าจะว่างกันนะแล้วเป็นช่วงโปรโมทซีรีส์เลยครับแล้วก็เป็นช่วงแบบที่จริงจากซีเรื่องเก่าครับแล้วเป็นเดอะแอร์ก็ยังมีงานที่ยังเกี่ยวข้องกับซีเรื่องเก่าที่เรายังต้องแบบมีอะไรดีๆกับเรื่องนี้อยู่เลยอีกเยอะเลยใช่ไหมใช่แล้วแฟนมงแฟนมีต่างประเทศก็บินกันฉ่ำเนาะฉ่ำเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะแบบมีชื่อเสียงมีแฟนคลับติดตามเป็นล้านนี่ผมเมื่อก่อนสมัยนี้ไม่ใช่สมัยผมรู้จักกับพวกพี่พี่อะไรแบบสายบังเอิญรักอ่ะนึกออกเขาเห็นเขาไปญี่ปุ่นกันเออแฟนมีต่างประเทศแกบังเอิญรักอ่ะซามิอ่ะสมัยนั้นเขาไปกันเออเขาไปโอ้โหทุกวีคใช่แล้วแบบสมัยนั้นยังไม่เข้าวงการเลยยังน้อยเลยแล้วก็แบบเด็กๆที่แบบรู้จักพี่เขาเฉยๆเขาอยากไปบ้างจังเนาะอยากรู้ว่าไปทำงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยบินจนแบบบางทีกูอยากอยู่ไทยบ้างตอนนี้ผมบินทุกวีคเลยพี่เจมแบบยังมี4เดือนอ่ะบินแทบทุกอาทิตย์เลยอ่ะบุบแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพยายามจะนึกกลับไปวันแรกท้อให้เหนื่อยท้อให้กับวันแรกว่าเรานี่คือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อีกอย่างคือแฟนคลับบางคนเขาไม่สามารถมาหาได้เราเอาตัวเรามูฟไปอ่ะง่ายกว่าการให้เขามูฟมาหาเราที่ประเทศเราเข้าใจเพราะฉะนั้นก็คือได้ทำแล้วเนาะในสิ่งที่เห็นพี่พีทล่ะความฝันผมเคยบอกทุกคนว่าแบบถ้าเกิดไปถึงจุดที่ตัวเองประสบความสำเร็จอ่ะเราอยากแบบ work and travel ผมอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานไปที่แบบที่ตัวเองไม่เคยไปตอนนี้ชาวเนี่ยก็ชาว work and travel
บุ๊กแอนด์ทราเวลของจริงผมว่ามันเท่ากับตอนนี้ไม่ใช่บุ๊กแอนด์ทราเวลค่ะบุ๊กแอนด์ฟลายบุ๊กแอนด์ฟลายแล้วก็รู้สึกสนุกครับถึงแม้ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราจะแบบจะไปอยู่เกาะการถ่ายซีรีส์แต่พอมันผ่านมาผ่านถึงปีหลังเดี๋ยวมันจะมีแผนแบบเดี๋ยวต้องบินไปต่างประเทศมันจะเป็นเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่แบบเราจะได้ไปเจอเมืองใหม่ๆหรือว่าไปเจอพี่ๆแฟนคลับที่ตัวเองไม่เคยเจอเคยไปประเทศไหนแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบจำไม่ลืมป่ะจำไม่ลืมหรอฮะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเอาประมาณว่าในแคตตาล็อกทั้งหมดอ่ะมีแฟนคลับประเทศนึงที่มีระเบียบที่สุดที่จริงก็ประเทศไหนญี่ปุ่นใช่เขาจะเข้าแถวเขาจะเป๊ะมากใช่คือไม่ใช่ว่าทุกคนคนอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมแต่ละที่เขาแตกต่างกันแต่คนญี่ปุ่นอ่ะเขาอึ้งเอาไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราอึ้งใช่เราอึ้งเพราะว่าเราอ่ะไม่คิดว่าเขาจะฟังขนาดนั้นอย่างเช่นเราผมอ่ะเคยแกล้งโบกมือที่เป็นขับระบบซ้ายเขาก็ไปซ้ายระบบขวาเขาโบกตามผมแกล้งทำอย่างเงี้ยเขาก็ทำตามเขาทำตามคืออันนี้คือสิ่งที่อึ้งเขาแบบเฮ้ยคือเขาคอนเทนต์กับสิ่งที่เราทำมากแบบเราทำอะไรเขาทำเราแกล้งโบกเนี้ยคือเขาทำตามหมดเลยมันต้องไปแกล้งเขาเนาะเด็กแต่ก็เด็กไม่ดีเหมือนกันแล้วหรอแต่ก็น่ารักแล้วไม่ใช่คือทุกคนไงดีพอเราไปญี่ปุ่นนะครับเวลาเราไปก็ไม่ใช่มีคนญี่ปุ่นหรอกที่ไปแฟนคลับใช่แต่ว่าด้วยหมวดความรู้สึกตรงนั้นมันก็พาไปใช่ไม่ได้ตามไปแล้วก็เลยแบบยังไงดีเป็นวัฒนธรรมรวมทุกคนก็จะทำตามแต่แบบผมว่าแต่ละที่คือมันมีเนเจอร์ของเจมส์แบบที่เราสังเกตได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคือพี่แฟนคลับแบบซัพพอร์ตเราไงใช่ไหมครับไงกับเรามากไม่ว่าเราจะเอนเตอร์เทนอะไรไปนิดๆหน่อยพร้อมส่งสิ่งกีพร้อมดังมาตลอดแต่ตอนนี้ค่ะมีแฟนคลับเรารออยู่นะคะนั่นคือน้องข้าวสุกนะคะน้องข้าวสุกมาแล้วค่ะเย้ข้าวของเราสุกแล้วค่ะอุ้ยพี่ของข้าวดีมากข้าวดีมากปิดปากอะไรครับทีมงานดูดิข้าวสวยเรียงเม็ดแบบคุณเห็นไหมว่าแบบข้าวดูดิน้ำคือเรียกว่าไม่เปียกและไม่แห้งจนเกินไปนุ่มกำลังพอดีชิมข้าวสวยเลยชิมข้าวเปล่าก่อนชิมก่อนเป็นข้าวเปล่าที่ถูกต้องมากอร่อยเลยกินแต่ข้าวเปล่าเขาอยากลองอันนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาลองกันทุกคนมาพี่เจนแต่ข้าวให้พี่เจนด้วยพี่เจนมาพี่แอมด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะให้สตาฟเป็นคนให้คะแนนน้องๆทุกคนต้องมีข้าวด้วยต้องมีข้าวสองชิ้นกะกูไม่ต้องกินอย่างนี้อุ้ยตื่นเต้นน้ำลายไหลอ่ะมันต้องเผ็ดแน่เลยเตรียมน้ำเลยนะไปค่ะทุกคนหนึ่งสองครับพอก่อนอร่อยไอ้เหี้ยอร่อยต้องพูดถึงพริกแกงเขาดีด้วยเพราะว่าถ้าพริกแกงไม่ดีอ่ะมันทำให้แกงมันผัดไม่อร่อยนะมันมีความแบบเผ็ดแซ่บนัวนัวอร่อยอร่อยมากผมมาอยากเปิดร้านเขาเป็นอาหารไทยที่ถูกต้องมากเลยอ่ะใช่พี่เจนมาเดี๋ยวให้สตาฟชิมแล้วพี่เจนเข้ามาซีเออาร์ให้เออาร์ชิมด้วยเบิ้งมาเจนอย่าเปิดทุกคนจะไม่เชื่อเอ๊ะจริงหรือเปล่าเออทำกันเองพี่เจนกินเสร็จออกไหมคะขออนุญาตมาพี่เจนเอาจานมาเลยเอาจานมาเลยเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวเปิดเนาะยังไงพี่เจนเผ็ดไหมเอออร่อยกว่าอาหารใต้เห็นไหมอร่อยกว่าอาหารใต้บางร้านอาหารใต้บางร้านมันจางไปนิดอืมใช่อันนี้เหมือนแบบทำด้วยการเองแล้วไม่ห่วงเครื่องอ่ะอร่อยใช่ไหมรู้ดีใจหมดร้านอาหารได้แล้วมีคนห้องเปิดมาก็ดีแฮะอ่ะเมนูต่อไปนี่ไม่ผ่านนี่ไหมนี่ก่อนผ่านนี่ก่อนอ่าพี่เรามาลุกถั่วลันเตากับหมูนี่ก่อนมาสมัยอยู่หอเพื่อนอ่ะผมก็เป็นคนทำข้าวเพื่อนกินในหอจริงหรอได้ไม่หอเท่าไหร่อร่อยอ่ะใช่ไหมอร่อยอ่ะไปร้านไหมเปิดร้านได้เลยอร่อยอ่ะรู้สึกกินแล้วโมโหไหมอืมโมโหโมโหว่าแล้วพี่จะไปหาที่ไหนกินอ่ะแต่ผมเคยได้ยินว่าเขาบอกผู้ชายทำอาหารอร่อยกว่าผู้หญิงใช่แต่ว่าผู้ชายบางคนก็ทำอาหารไม่เป็นนะไม่เป็นรู้จริงไม่ถนัดหรอกถนัดอย่างเอิญไงคนนี้เดี๋ยวแม่เปิดไอจีให้ดูคนไหนวินเลอร์ตัวเองรู้ละใครเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมันทำเก่งทุกคนจริงๆมันจะมีคนกินมันมีคนทำใช่อันนี้เป็นเมนูอะไรนะคะลูกต้มผักกาดดองหมูย่างหมูนี่พูดเลยนะฟอร์ดยังไงฟอร์ดมันทำข้าวอร่อยมากอันนี้พูดจริงเอาความจริงเลยเพื่อนไม่เคยกินต้มแบบเนี้ยมันแปลกใช่ไหมมันแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นไม่ไหม้กลิ่นแบบกลิ่นหมูหรือกลิ่นหมูย่างอ่ะอุ้ยอร่อยนะ
เราแบบความแปลกที่แบบสดชื่นเป็นคนที่กินแล้วสดชื่นได้อร่อยแต่ว่าปกติอากาศดองต้มมันอร่อยอยู่แล้วเนาะใช่ใช่แต่ไม่คิดว่าการเอาหมูย่างมันต้มมันกินได้อะปกติจะกินแบบเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มใช่ใช่แต่ไม่เคยกินแบบมีรสชาติหวานแบบเนี้ยทุกคนเอนจอยเกินอะอร่อยอะมาไข่เจียวเพื่อนอันเนี้ยถ้าใครทำอาหารอร่อยก็ทำไข่เจียวอร่อยแต่อันเนี้ยไม่ใช่ผัวเป็นคนทำผัวไม่ได้ยุ่งเลยอันนี้พีชล้วนๆแบบ 100% เป็นเดียว 100% ปุ๊บเข้าให้ไข่เจียวข้าวสวยอร่อยอยู่แล้วเราสายซัพพอร์ตถูกใช่ฮะโธ่ได้บอกไข่เจียวไปแม่เลยคือตอนนี้หน้าตาก็รู้แล้วคือตอนนี้นะไข่เจียวก็อร่อยและยิ่งเอาไข่เจียวมากินกับหมูปลาตองอร่อยมากนี่ไงว่าทำไมปล่อยพีชต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าอะไรมีคนทำไข่เจียวอร่อยมาทำหมูปลาตองอร่อยขอบคุณนะครับพี่เจมที่ซัพพอร์ตผมเสมอเลยอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้ทุกคนค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ครับเหมือนได้มานั่งคุยเนาะแล้วก็มานั่งกินข้าวเรานั่งที่จะไม่นั่งทำกับข้าวนั่งกินข้าวนั่งเดินจากตลาดเหมือนแบบมาเจอเพื่อนมากกว่าจริงจริงเนาะหวังว่าทุกคนคงจะชอบความแบบไลฟ์ลี่ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าได้พูดคุยกันได้แบบล้วงลึกเมามอยแล้วก็ได้ฝากผลงานครับผมตอนนี้อะไรออนแอร์อยู่ฝากให้ลูกครับผมก็ขอฝากไว้นะครับทุกคนต้องรับหนังสมุดเลิฟซีรีส์นะครับตอนนี้ที่ออนไปน่าจะเป็น EP 8หรือ9แล้วใช่ครับขอฝากด้วยครับทุกคนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่องทีวีใช่ครับถ้าเกิดว่าใครรับชมไม่ทันก็สามารถไปดูแบบออนไลน์นะครับเวอร์ชันอันคัทได้ที่แอป iQIYI และเว็บไซต์ iQIYI.com ครับผมครับผมแล้วก็ขอฝากล่วงหน้าไปเลยช่วงนั้นน่าจะใกล้ๆ EP พิเศษแล้วที่เรามีพิเศษนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับทางมีเอาไว้ออฟฟิเชียลนะครับครับก็ทุกคนจะมานั่งดู EP พิเศษกับพวกเรานะครับอันนี้ก็ดูในโรงป่ะว่าใช่ครับณตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมยังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าผมว่าช่วงที่ออนมันใกล้แล้วน่าจะมีน่าจะมีรายละเอียดออกมาใช่ก็เลยบอกไว้ก่อนครับทุกคนรวมถึงเพลงของพวกเรามีเพลงประกอบซีรีส์นะครับซึ่งพวกเราร้องกันเองนะครับก็มีหมด3เพลงเพราะมีของสาวๆด้วยก็สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยถ้าเกิดว่าเสิร์ชชื่อไม่เจอก็เสิร์ชเป็นชื่อพวกเราก็ได้ก็จะขึ้นเหมือนกันครับมีเพลงไม่กล้าฝันของผมต้องรับรับปากแล้วก็บอกก่อนได้ไหมของสาวครับสาวๆคือน้องชัญญาอิยาใช่ครับสามารถไปติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆเลยวันนี้เอนจอยมากแล้วก็อิ่มมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต่อกันแล้วเนี่ยฝากทุกคนนะฮะใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยคือกระดิ่งสำคัญก็ฝากติดตามแบบฝากกับพีทด้วยเพราะว่าเป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิมแฮปปี้เป็นน้องที่รักเหมือนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ